ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอร์จค่ะจอร์จซิเบอรี่นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเฮอแกกองบ่อยมากอีดอกแล้วก็คือแบบว่าทั้งกระเป๋าเอยรองเท้าเอยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเหอแกะก่อนกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าพักแบรนด์เนมไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้หมดตัวแล้วจ้าก็วันนี้นะคะจะมาเปิดกล่องสิ่งนี้นั่นเองนะคะท่าดาน้องอยู่กับเราแล้วนะคะเห็นไหมกล่องสีขาวๆและนี่นะคะก็คือ Carisonic นั่นเองนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย Carisonic เนี่ยเขามีขายแล้วนะคะที่ www.lazada.com เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็คือทาง Lazada เนี่ยเขาก็เลยส่งผลิตภัณฑ์มาให้จอร์จได้ทดลองใช้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าข้างในกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างนะจ๊ะโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะจ๊ะว่ามีอะไรอยู่ข้างในก็อย่างที่เห็นเลยนะคะก็จะมีกรุบๆนะคะจริงๆไม่กรุบนะจะบอกว่ากล่องนี้ก็คือแบบยกมาอย่างนี้แล้วแบบค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นเอกของเราเลยนะคะมันคืออะไร มันคือแปรงล้างหน้ารุ่นเมียฟิตนั่นเองนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะดูกล่องใกล้ๆนะคะนี่ค่ะลักษณะกล่องก็จะเป็นแบบนี้สำหรับแปรงล้างหน้า Carisonic Miafit รุ่นนี้นะคะมันจะมาในรูปแบบสีฟ้านะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอร์ดมีแปรงล้างหน้าตัวนี้อยู่เป็นรุ่น Miafit คือรุ่นนี้เลยแต่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะใช้ดีมากว่าบุญว่าบาปคือใช้ดีแบบมันทำให้ผิวของเราแบบสะอาดเกลี้ยงเกามากใครที่แบบว่าชอบเป็นสิวอุดตันล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดแล้วก็แบบเป็นสิวตลอดอะไรเงี้ยต้องลองตัวนี้นะโอเคข้างในนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะชึบตรงนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับเมียฟิตอุ้ยสีฟ้าสวยไม่เคยใช้สีฟ้ามาก่อนใช้สีขาวแล้วก็ตอนนี้เริ่มเก่าแล้วด้วยนะคะก็ที่เราจะได้นะคะก็จะมีตรงนี้เป็นตัวแปรงแล้วก็มีหัวแปรงแถมมานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสมุดคู่มือนั่นเองนะจ๊ะข้างในนะคะก็จะมีอีกนะคะเอาอันนี้ออกไปก่อนนะคะตรงนี้เขาก็จะมีเป็นโฟมนะคะเป็นโฟมล้างหน้าก็คือเป็นของ Carisonic เลยสามารถใช้คู่กันได้นะคะแล้วก็มีตัวชาร์จจะบอกว่าตัวชาร์จของเขาใช้ง่ายมากเพราะว่าอ้าวไม่มีหัวรุ่นนี้มันจะไม่มีหัวหรอหรือว่ามันยังไงหรือว่าหัวมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีหัวแต่ว่ารุ่นที่ซอสมีอยู่แล้วเนี่ยคือตรงนี้มันจะแบบว่าติดกับหัวเลยแล้วก็สามารถเสียบได้เลยแต่ว่าอันนี้ซอสคิดว่าเขาน่าจะออกแบบมาใหม่ก็คือสามารถเสียบกับตรงที่เป็นหัว iPhone ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพกไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยก็คือเราพกแค่นี้แล้วก็มีหัว iPhone แล้วก็เอาไปใช้นะคะการชาร์จของเขานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนถ้วยนะคะแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยเอาตัวนี้นะคะมาวางไว้ข้างบนชื่อแบบนี้นั่นเองนะคะมันก็คือสามารถชาร์จได้เลยเก๋มากแล้วก็จะบอกว่าใช้ดีมากๆเลยอันนี้จอดการันตีเลยนะเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วก็ใช้มานานมากแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็คือก็ยังใช้อยู่โอเคนะคะต่อไปสิ่งที่ได้ก็คือตัวนี้ค่ะมันคือหัวแปรงนั่นเองนะจ๊ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็คือตอนนี้นะคะในเว็บของ Lazada เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อแปรงCarisonic รุ่น Miafit กล่องนี้นะคะที่จอเปิดให้ดูเมื่อกี้เขาจะแถมไปเลยนะคะอัตโนมัติก็คือจะได้หัวแปรงแถมมาอีก2อันจะเป็นรุ่น Radiant Brush นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น Deep Pore นะคะซึ่งราคาของเขาเนี่ยตัวแปรงเนี่ยมันจะอยู่ที่ 8,900 บาทใช่ไหมแล้วก็หัวแปรงเนี่ยปกติแล้วเขาจะขายอยู่ที่ชิ้นละ 1,030 บาทเพราะฉะนั้นเราก็เท่ากับว่าเราจ่ายแค่ 8,900 นึกออกปะแล้วก็2อันเนี้ยก็คือเราได้มาฟรีก็เป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะคะใครที่กำลังสนใจอยู่แนะนำว่าลองไปดูที่ Lazada ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีโปรโมชั่นไปจนถึงวันที่24มิถุนายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะนอกเหนือจากนั้นนะคะได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวจะหยิบให้ดูกันทีละชิ้นนะคะจะเป็นไบโอเทอมนะคะอันนี้จะเป็นของไบโอเทอมคือจะบอกว่า Carisonic กับไบโอเทอมเนี่ยเขาเป็นบริษัทเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไลฟ์แพงตอนนั่นเองนะคะที่ทุกคนรู้จักกันดีมาในปริมาณ125 มล. นะจ๊ะนี่ค่ะใช้ดีมากใช้อยู่นะคะแล้วก็มีตุนหลายขวดด้วยเหมือนกันต่อไปนะคะชิ้นนี้เป็น Life Plankton Mask นะคะใครที่ยังไม่ได้ลองบ้างจะบอกว่าไม่ได้นะจ๊ะต้องลองเพราะว่าของเขาดีจริงๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในนี่ค่ะคือนางจะมาเป็น Mask หน้าตาแบบนี้เลยนะคะ Bioterm Life Plankton Mask ดีมากเลยอันนี้ขนาดเท่าไหร่เนี่ย75 มล. นะคะแล้วก็
เปิดแล้วเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง1ปีเลยตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็น Blue Therapy Milky Lotion ค่ะคือว่ามันยังไม่ได้แกะเดี๋ยวว่าซอจะแกะออกมาให้ดูเลยเพราะซอก็อยากดูเหมือนกันว่าขวดข้างในมันเป็นอย่างไรเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันจะคล้ายๆตัว Life Plankton เลยนะดูดิเนี่ยเหมือนกับ Life Plankton แต่ว่าขวดจะเข้มกว่าแล้วก็อ๋อเป็นน้ำนมคือตัวนี้เป็นน้ำนมนะคะปริมาณ75 ml ค่ะมีนี่ด้วยนะคะตัวนี้มีชื่อว่า Biotherm Blue Therapy Serum in Oil สำหรับกลางคืนนะคะโอเคแกะเลยแล้วกันจ้ะแพ็คเกจด้านในของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตาดาอุ๊ยขวดสวยอุ๊ยเค้ามีกิมมิกนะขวดเนี่ยเห็นปะเค้าไม่ใช่ขวดกลมๆนะเออน่ารักดีดีทรงดีไซน์อะไรก็เก๋นะคะตัวนี้จะบอกว่าจอร์นเป็นคนที่ชอบใช้ออยอะไรที่แบบว่ามีส่วนผสมของออยหรือว่าแบบน้ำมันจากธรรมชาติเนี่ยจะชอบมากเลยเพราะมันทำให้ผิวของเราดูแบบดูโกลว์แล้วก็สุขภาพดีนะคะเดี๋ยวรับรองว่าตัวนี้เปิดใช้คืนนี้เลยแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ดียังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะจ๊ะสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้มีชื่อว่าAqua Gel นะคะจะเป็นเจลบำรุงผิวน่าจะเป็นคล้ายๆบอดี้โลชั่นอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นบอดี้เจลนะถ้าเกิดว่าเอาตามหลักนะเนี่ยเปิดออกมาข้างในจะเป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะคะเห็นปะกลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบออกแนวเฟรชๆแบบสดชื่นสดชื่นนะคะจะออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบอกไม่ถูกเป็นเหมือนน้ำทะเลอะไรเงี้ยเออดมแล้วนึกถึงน้ำทะเลก็คือสามารถทาตัวได้เลยนะคะทาได้หมดเลยบริเวณไหนที่แบบผิวแห้งกร้านอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะถ้าเกิดว่าอันไหนใช้ดีเดี๋ยวพี่จอยจะมารีวิวแล้วก็มาพูดถึงอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปเหอแกะกล่องเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะมีอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากติดตามจอด้วยที่ Instagram Baby Jossie นะคะแล้วก็ Facebook Jossie Berry Makeup Artist ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจแปรง Clarisonic รุ่น Mia Fit นี้อยู่นะคะอย่าลืมไปดูที่เว็บไซต์ Lazada นะจ๊ะเนื่องจากว่าเขาจะแถมหัวแปรงมาให้อีก2ชิ้นมูลค่า 2,060 บาทเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะหมดเขตถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะวันนี้จอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย